ไม่อ่านถูกจ้างให้อ่านผมไม่เชื่อว่าอ่านโดยบริสุทธิ์ใจอย่างช่อง13ไม่จำเป็นต้องอ่านแต่ตีต่อได้ว่าเรื่องนี้ไม่จริงครับอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้ววันนี้ครับเชื่อไหมค่ายโพหนึ่งถือหางรัฐบาลค่ายโพหนึ่งถือหางฝ่ายค้านสักกันมาสักกันไปตกลงในสถาบันการศึกษาวันนี้ของประเทศไทยเรามันเป็นยังไงค่ายหนึ่งเป็นเอกชนค่ายหนึ่งเป็นของรัฐตีกันใหญ่เรื่องทำโพว่าจะเป็นดุสิตโพแอร์แบ็กโพเนี่ยวันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ค่ายไหนและแม้แต่กรุงเทพโพก็รู้ว่าอยู่ค่ายไหนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าการที่รัฐบาลด้วยความไม่เข้าใจไปทดลองปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยมันตอบเลยได้ไหมครับว่าขาดประสบการณ์ทั้งคู่แหละห่วยแตกทั้งคู่ทั้งผู้ว่ากทมทั้งไอ้คนอยากจะทดลองปล่อยน้ำห่วยทั้งคู่ครับคือเรียกว่าไอ้คนโง่เถียงกันอ่ะอย่างนี้ดีกว่าพูดชัดๆฐานะเป็นประชาชนเนี่ยคนโง่มันเถียงกันงั้นโดยประสบการณ์ที่ท่านอยู่แล้วก็ทําด้วยมือของท่านเองในการลงไปแก้ปัญหากทมถูกออกแบบไว้เฉพาะรับน้ําฝนเท่านั้นกับน้ําเป็นหลักกับน้ําทะเลหนุนที่ขึ้นมาถูกในขอบแม่น้ําเจ้าพระยาถูกครับฉะนั้นในน้ําเหนือเนี่ยก็ต้องใช้คันป้องกันจะเข้ามาในกทมก็คือเข้ามาเมื่อระบบกทมรับได้ในปริมาณที่กทมสามารถรับได้ถูกไหมครับแต่ว่าปีที่แล้วมันถูกยัดเยียดให้รับครับหรือไปทำลายกระสอบทรายทำลายคันกั้นน้ำพอใช่หรือไม่ก็ทำลายให้มันแตกครับเพื่อให้น้ำทะลักเข้าก็ทะลักเข้ามาที่ดอนเมืองอย่างวันนี้เนี่ยไอการที่ระบายน้ำไปผ่านอะไรที่ไปถึงไอบางปูได้ประเดมทุกรัฐบาลทำได้รัฐบาลนี้ปีที่แล้วทำไม่ได้วันนี้ยังไม่แถลงความจริงคืออะไรเลยขณะที่ปากน้ำเองเขาก็บอกว่ามันจะใช้เงิน300,000 ห้าใช้เงินไปแล้ว200,000 หนึ่งแสนสองหมื่นล้านใช้ไปแล้วจริงๆเนี่ยใช้ไป120,000 ล้านกำลังจะใช้อีก300,000 ห้ารวมแล้ว470,000โอ้โหกินทั้งขึ้นทั้งดอกกินทั้งกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวกินประชาชนนะงั้นถ้าเกิดว่ากทมได้รับน้ำฝนกับน้ำหนุนน้ำเหนือมาต้องออกฟัดเวหมดออกด้านข้างหมดสองข้างแบบถูกเป็นสามแม่น้ำเจ้าพระยาถูกออกแบบไว้ครับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงใช่ไม่งั้นถ้าจะเอากทมเป็นทางผ่านไปออกทะเลจะต้องมีคันป้องกันน้ำท่วมทำไมล่ะพ่อคุณครับถูกไหมล่ะในเมื่อยนแล้วเป็นทางก็รื้อคันทิ้งแล้วให้ระบายเลยถูกไหมล่ะครับไม่ต้องไปสร้างคันมันแล้วสร้างคันก็คือเพื่อให้น้ำมันจากเหนือมาไหลเลาะคันออกไปสองฝั่งเพื่อไปออกทะเลไปทางท่าจีนกับไปทางบางปะกงไปทางบางปูครับแล้วทุกรัฐบาลทำได้มีรัฐบาลนี่แหละมันทำไม่ได้แล้วมันก็สร้างนิยายแล้วก็นักวิชาการว่าเรื่องไม่จริงนะครับแล้วก็นักวิชาการที่อธิบายผ่านสื่อเป็นคุ้งเป็นแควเข้ามานั่งอธิบายแล้วมันก็ไปขัดแย้งกับท่านปราโมทไม้กลัดซึ่งอธิบายตลอดเวลาว่านโยบายน้ำที่ทำอยู่มันไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาถูกแล้วผมเรียนจริงท่านปราโมทไม้กลัดก็รับรู้สภาพของกทมจากการประชุมร่วมกับคณะกทมโดยประสบการณ์ของท่านอาจารย์ปราโมทไม้กลัดที่อยู่กรมชลประทานตลอดชีวิตของการรับราชการแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมพูดฐานะผมคุกรายละเอียดในการป้องกันน้ำท่วมกทมมานะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ขาดประสบการณ์ในการประชุมร่วมกับรัฐบาลครับในการแก้ไขปัญหาคือท่านน้ำเหนือครับปราโมทไม้กลัดจะมีตรงนี้มากกว่าผมครับแต่ในรายละเอียดความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งที่ได้รับความกดดันเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมเข้าถึงเจ้าหน้าที่เข้าถึงการรั่วไหลมุมไหนจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรการตรวจงานจะต้องตรวจอย่างไรไม่ใช่เป็นแบบผู้ว่าบางคนขออภัยที่เอ่ยนามเสียชีวิตไปแล้วผู้ว่าสมัครน้ำท่วมไปตรวจก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไปตรวจอย่างผู้ว่าสมัครผู้นั้นไม่มีประโยชน์แต่ไปตรวจอย่างผมน่ะมีประโยชน์ครับต้องไปตรวจแบบไม่ได้เอาทีวีไปเป็นหลักนั่นแหละจะมีประโยชน์ถ้าเอาทีวีไปหลังนี่สร้างภาระเจ้าหน้าที่และข้าราชการเพราะมันผักชีเพื่อจะออกอากาศเพื่อจะให้ผู้ว่าดูโก้ทำเป็นชี้น้ำชี้น้ำตัวแล้วมึงชี้แล้วมึงรู้อะไรวะครับใช้คำนี้ขออภัยนะชี้ไปชี้มาก็โง่อย่างเก่าไอ้โทรทัศน์ก็ถ่ายไปถ่ายมาไอ้ผู้ว่าชี้อะไรผู้สื่อข่าวมันก็โง่พอๆกับผู้ว่าแหละข่าวก็ได้ขายข่าวก็ได้ขายข่าวไปนั้นสาระจริงๆเรื่องวิศวกรรมตรงนี้มันถูกกำหนดถูกออกแบบถูกวางแผนถูกลงทุนถูกไปหมดแล้วใช่ปัญหาวันนี้คือถ้าน้ำเหนือมีการวางอย่างเป็นระบบจัดฟัดเวย์อย่างเป็นแนวทางที่เคยทำวันนี้คุณต้องบอกมาไม่ใช่มาทดลองกทมคุณต้องบอกว่าบริเวณที่ทางน้ำเคยไปก่อนปีที่แล้วนี่นะ
ตอนนี้อยู่ในสภาพยังไงจะให้ความเชื่อมั่นอย่างไรว่าน้ำหนึ่งมาจะผันมางี้จะออกทะเลได้ภายในกี่ชั่วโมงพูดมาที่ครับไอ้นี่มันพูดว่าจะให้น้ำผ่านกทมไปออกทะเลแล้วจะออกได้เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วมึงพูดงี้ตีกันดีกว่าชกกันดีกว่าครับเพราะว่าแสดงยังยึดว่าต้องเอาน้ำผ่านกทมเป็นหลักไม่ใช่น้ำต้องผ่านไปทางตะวันออกกับทางตะวันตกเป็นหลักไม่ได้ผ่านกทมเป็นหลักพูดขนาดปีแล้วเจ๊งขนาดนี้มันยังไม่เปลี่ยนโปรแกรมสมองมันเลยครับไอ้รัฐบาลนะแผนการที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นก็ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้วถูกต้องตามข้อเท็จจริงของทั้งความรู้ประสบการณ์ไม่วันนี้ถ้าประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าน้ำท่วมปีนี้ใช้เงินขนาดนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรผมก็ต้องประเมินประชาชนใหม่นะใช่พอพูดรับรู้ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าวันนี้ถ้าถามตัวเราเองเราเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นต้องตอบตัวเองได้อันแนวทางตรงนี้จึงเป็นแนวทางที่พี่น้องประชาชนน้ำท่วมตลอดช่วงเวลาเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นช่วงหน้าก็จะเรียนถามท่านแต่ว่ามันเป็นประเด็นจริงๆที่ผมจะต้องตอกย้ำด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วผมก็เป็นห่วงพี่น้องชาวรังสิตทั้งหลายนะถ้าบริหารถูกหลักเนี่ยพี่น้องจะไม่เจอแบบปีที่แล้วปีที่แล้วก็ขอตัดคันเพื่อเอาน้ำลงมาเร็วเลยมันก็ไม่ยอมไงมันก็เลยน้ำมาอ่อที่รังสิตและจอดอนเมืองแล้วพังไปหมดนะครับงั้นถ้าเกิดน้ำมาที่คลองรังสิตคลอง1ถึงคลอง7ท่วมเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าน้ำได้ผ่านออกไปที่คลอง8คลอง9ออกคลอง13กรุงเทพก็มีโอกาสรอดพี่น้องก็มีโอกาสวันนี้ถ้ามันจริงใจนี่รัฐบาลจะต้องตั้งคณะพูดกับพี่น้องประชาชนในทำแผนที่มาเลยทุกปีที่มางี้ปีที่แล้วที่มีปัญหาอย่างที่ผมว่ามันพอเป็นอย่างงี้แต่ปีนี้เราแก้แล้วมันจะต้องมาไหลตรงนี้ได้มาออกมาบอกมันไม่เห็นพูดเลยมันมีแต่ประชาชนหน้าผ่านกรุงเทพแค่นี้ก็รู้แล้วว่าครับไม่จริง ซึ่งเรื่องนี้คณะวิศวกรรมจุฬาได้มีการจัดสัมมนาเป็นที่ผมมาพูดใช่ไหมใช่ไหมครับเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วครับจัดโดยมูลนิธิมูลนิธิสิบนี่สิทธิ์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมภาพท่านดร.บุญรอดบินทิสันเป็นประธานเนี่ยครับแล้วก็ท่านอดีตอธิบดีก็มาสารภาพว่าของนี้แล้วไม่ผ่านไงกรมทางหลวงมาแล้วพร้อมจะไถคันดินคันอะไรแล้วรัฐบาลไม่สั่งก็เป็นเรื่องเลยประเด็นนี้ต่างหากล่ะไม่เห็นมีพูดกันนี่ฉะนั้นไอ้สังคมไทยวันนี้ความจริงกูไม่พูดกูพูดความเท็จแล้วก็เป็นความเท็จที่จะให้มันกลายเป็นความจริงโดยเฉพาะเรื่องกรณีไอ้ที่สี่แยกคอกวัวเรื่องอะไรมันก็เลยกลายเป็นการแต่งละครหลอกชาวบ้านโดยที่ให้ตัวเองได้ประโยชน์ทางการเมืองใช่ครับเพราะการที่พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นก็ไม่เพียงแค่ไม่เชื่อมั่นแต่คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับรับสถานการณ์น้ำปีนี้ว่ายังไงเมื่อเตรียมตัวไว้ก็ไม่เสียหายเตรียมตัวไว้เถอะครับพอดูจากผู้ที่มีความสามารถไอ้คนโง่แล้วมันอวดเก่งเนี่ยพี่น้องระวังให้มากเลยถ้าคนโง่แล้วมันไม่อวดเก่งไม่อวดดียังพอได้นะแต่พ่อแม่พี่น้องไปดูเถอะใครในรัฐบาลที่มันโง่แล้วมันอวดดีอวดเก่งอ่ะพี่น้องต้องระวังให้มากครับแล้วยังกินด้วยครับกินด้วยทุจริตอีกเว้ยครับแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยประชาปปช.ก็ชี้มูลมือทำงานของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรองนายกยงยุทธวิชัยดิษฐ์ผิดวินัยร้ายแรงชี้มูลเรื่องอะไรเรื่องเอาพายครับที่ดินเอาพายอ้าวถ้าปปช.ชี้มูลก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ดิเนี่ยครับภายใน30วันปปช.ยังท้วงอยู่รัฐบาลทำไมยังไม่จัดการไม่ใช่ปปช.ฐานะกลไกตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เมื่อกลไกโดยปปช.ชี้มูลปปช.ก็ต้องบอกว่าเมื่อชี้มูลหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ต้องพูดสิเอาผิดนายกปปช.ต้องเล่นดีเพราะว่าโดยกฎหมายเป็นหน้าที่ปปช.ครับฉะนั้นวันนี้ถ้าปปช.ไม่ทำเรื่องนี้หรือทำให้คนนี้ปฏิบัติหน้าที่ปปช.อะไรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยปปช.ต้องโดนคนที่สองคือปอดประสบสุรศวดีก็ถูกชี้มูลจากปปช.แล้วเช่นเดียวกันแล้วเป็นรัฐมนตรีต่อได้ไงยังเป็นอยู่เลยครับเนี่ยปปช.ก็ต้องเอาเรื่องสิครับและคนที่สามไม่ใช่ปปช.ประชุมแถลงเสร็จจบใครจะเป็นยังไงก็เป็นเฮ้ยยังก็มีปปช.ไปทำไมครับต้องเกิดผลในทางปฏิบัติที่คนผิดต้องได้รับการลงโทษแล้วเลิกเสียทีถ้าเรื่องไหนไม่มีประชาชนมาร้องกูทำเองไม่ได้รัฐธรรมนูญและกฎหมายปปช.ไม่ได้เขียนอย่างนั้นปปช.ทำเองได้ทั้งนั้นแต่ไม่ทำถ้าไม่ทำคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับทั้งปปช.ทั้งกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินน่ะเละรวมถึงรองนายกกิตติรัตน์ณรนองที่ไปโกหกประชาชนแล้วไงใครเล่นไอ้นี่ประเด็นใครเล่นโกหกรับเลยว่าโกหกครับไหนผู้ตรวจการแผ่นดินตัวดีไงบอกว่าคุณจะทำจริยธรรมนักการเมืองเป็นหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหายไปไหน
ครับวันนี้ลืมมีหน้าที่อย่างเดียวคอยรับเรื่องจากกลุ่มกรีนแล้วคนที่4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ยอมจับผู้ร้ายโดยอ้างว่าไม่มีและไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายไอ้นี่ต้องโทษว่าคราวที่แล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์ทำไมคุณไม่ขอความร่วมมือทุกประเทศทำให้จะจับนักโทษคุณก็แค่ถอดพาสปอร์ตแดงถอดพาสปอร์ตครับยศคุณก็ไม่ถอดอะไรไอ้ประชาธิปัตย์ก็ดีแต่พูดเพราะฉะนั้นช่วงหน้าผมเลยจะถามท่านกรณีที่บางคนแยกแยะไม่ได้ถึงขนาดว่าหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติกับบุญคุณส่วนตัวเนี่ยอะไรมันจะต้องใหญ่กว่าอะไรแล้วรวมถึงมีบางคนที่เป็นคนที่เป็นของรัฐบาลชุดก่อนชุดไทยรักไทยที่เป็นมือเศรษฐกิจออกมาชี้นำสังคมว่าวันนี้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวหรือพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในที่ทางไหนช่วงหน้าคุยกับท่านต่อนะครับมีเวลาพอเลยพักสักครู่ครับมีเวลาพอเลยครับลองดูนะครับสู้เพื่อบ้านเมืองประจำปัญจันทร์กับสาระการเมืองในมุมมองของท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์นะครับกับประเด็นที่ได้พูดถึงมุมมองวิเคราะห์ของหลายประเทศที่มองว่าวันนี้ประชาชนไทยขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมได้มีการยกตัวอย่างรวมถึงได้มีการเปิดประเด็นในประเด็นที่ว่าแม้ทีมงานของรัฐบาลเองก็ถูกมองว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทีมงานของรองนายกหรือรัฐมนตรีและแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลไกรัฐก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าหน้าที่ตามกฎหมายกับบุญคุณส่วนตัวคืออะไรถึงขนาดที่ไปให้คนที่มีต้องคำพากษาเป็นผู้ร้ายหนีคดีจอมเผด็จการติดยศให้คุณธรรมจริยธรรมกับหน้าที่ทางกฎหมายตรงนี้ตกลงแล้วอะไรใหญ่กว่าอะไรครับคือไอ้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะคิดยังไงผมก็ติดตามดูนะที่สะท้อนกันเนี่ยแต่ประเด็นผมคิดอย่างนี้ครับเป็นถึงนายพลตำรวจก็ต้องยอมรู้ยิ่งดูยิ่งแก่ใจว่าไอ้คนคนนี้เป็นนักโทษอาญาแผ่นดินอยู่แล้วก็วันที่ตัวเองได้รับการโปรดเกล้าก็เอาให้คนคนนี้ติดยศให้เนี่ยครับเจ้าตัวทำเรื่องนี้ก็อาจจะอ้างว่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวหรือยึดถือเป็นแบบอย่างถ้ายึดถือเป็นแบบอย่างจริงแล้วไอ้คนคนนี้มันเป็นนักโทษได้ไงอ่ะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความคิดว่าถ้าตัวเองไปทำอย่างนั้นการมาเอาผ้ามาติดเป็นหลักฐานในห้องทำงานในที่ตัวเองเนี่ยมันบอกเลยว่าคิดยังไงไงเพราะว่าไม่ได้ติดที่บ้านครับไม่ได้ติดที่ห้องนอนมันติดต้องการให้ทุกคนรู้กันเลยเมื่อเข้ามาในห้องทำงานฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยคุณว่าคนอย่างนี้เป็นนายพลตำรวจขึ้นมาได้มันก็แปลความว่าในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าลอยนักโทษคนนี้เนี่ยจะอะไรได้ทะลุหมดจะเสนอเรื่องอะไรทะลุหมดถ้าไอ้คนคนนี้เห็นชอบแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ให้นายพลคนนี้เนี่ยมายืนยันกับสังคมตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือไอ้นักโทษคนนี้ได้เป็นเต็มคนเดียวว่าบ้านนี้เมืองนี้กูคือคนที่มีอิทธิพลอยู่เหนือนายกและนายกก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปทำอย่างนี้มาได้ยังไงคนในรัฐบาลเองออกมายืนยันว่าการทำอย่างนี้ไม่ผิดแม้แต่รองนายกแม้แต่ไอ้เจ้ารองนายกที่ดูแลตำรวจปากดีทุกเรื่องแล้วเรื่องนี้เงียบได้ยังไงไหนบอกแน่นะนี่ถูกไหมแล้วก็ไอ้คนที่เป็นรองนายกซึ่งดูแลตำรวจก็เป็นตำรวจมาด้วยเนี่ยปล่อยมาอย่างนี้คือหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ไปให้คนนี้ติดยศหน้าที่ต้องจับตำรวจต้องจับผู้ร้ายถูกไหมล่ะมันเป็นหน้าที่แล้วกลับมาไอ้นี่ทะลองบอกว่าไปเจอกันที่ต่างประเทศกลับมารายงานหรือเปล่าว่าไปเจอไอ้นี่ที่ไหนอย่างไรให้รัฐบาลรีบส่งขอความร่วมมือไปประเทศนั้นเพื่อขอให้ส่งนักโทษทำหรือเปล่าถ้าไม่ทำก็ละเว้นจะบอกว่าเจอในประเทศต้องจับเจอนอกประเทศไม่จับคุณพูดเองต่างหากอ่ะครับพูดเอาเองคิดเอาเองไม่ท้าทายต่อกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองในขณะที่
ตำรวจมีหน้าที่ในการ